วันนี้อยู่ที่เยาวราชนะครับผมนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวในกลางคืนนะครับย่านเยาวราชนะครับอันนี้ก็เป็นถนนมังกรนะครับถนนเยาวราชโดยตรงนะครับผมก็จะไปดูกันว่าวันนี้มีของอร่อยอะไรบ้างนะครับในย่านเยาวราชนะครับผมก็จะเต็มไปด้วยแสงสีครับอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับถ้าเป็นช่วงกลางคืนนะครับก็จะเป็นบรรดากลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับน่าจะเป็นพวกทัวร์อะไรประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นจีนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าจะเยอะมากนะครับแล้วแถวนี้ก็ร้านอร่อยเยอะนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับมากันเยอะมากครับเป็นขนมปังปิ้งนะครับขนมปังปิ้งทำไมคนรอเยอะจังดูสิอันนี้คือต่อแถวรับขนมปังปิ้งนะครับต้องมีบัตรคิวนะครับคือแทบทุกร้านนะต้องมีบัตรคิวนะครับผมคือต้องมีบัตรคิวนะผมลูกละ25บาทนะก็คือต้องต่อแถวนะครับในร้านปลาหมึกที่แบบคนต่อแถวเยอะมากถ้ามาร้านนี้นะครับโน่นนะครับก็คือต้องต่อแถวยาวประมาณนี้ก็คือจากนี่ถึงโน่นนะครับสุดยอดอ่ะน่าจะอร่อยนะผมเดานะครับเพราะว่าดูดิปลาหมึกล้วนๆเลยเดี๋ยวผมไปให้ดูใกล้ๆนะครับYeah, I'm just out.
จากโน้นถึงโน้นครับโอเคครับร้านใหญ่ครับร้านนี้นะครับโอเคครับเจอร้านใหญ่ปลาหมึกคือแบบอย่างเยอะหมึกสายนะครับหมึกสายหมึกย่างนะครับต้องต่อแถวครับผมก็เมื่อกี้2ร้านนะก็คือร้านปลาหมึกนะครับร้านปลาหมึกย่างแล้วก็ร้านก๋วยจั๊บนะครับ2ร้านแต่ผมไม่ได้ชิมนะผมแค่ไปดูบรรยากาศก็คนก็รอเยอะมากครับอันนี้มาคืนนะครับผมประมาณสัก 3:00 น.นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราก็ไปดูร้านอื่นกันต่อไปนะครับวันนี้จะพาย่ำราตรีนะครับผมเดี๋ยวครับเอกลักษณ์ของเยาวราชนะครับก็คือจะต้องมีเกาลัดนะครับเกาลัดเกาลัดอร่อยมากครับเกาลัดอร่อยครับโอเคครับอร่อยนะครับขอบครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมเป็นเกาลัดอร่อยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวครับเอกลักษณ์ของเยาวราชนะครับก็คือจะต้องมีเกาลัดนะครับเกาลัดเกาลัดอร่อยมากครับเกาลัดอร่อยครับโอเคครับอร่อยนะครับขอครับครับขอบคุณนะครับครับผมจะเป็นเกาลัดอร่อยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะจะเป็นร้านเกาลัดนะครับพอดีเขาให้ชิมมาลูกนึงเราไม่ได้ซื้อของเขานะแต่เขาให้ชิมขออภัยนะครับแต่กันยอดอร่อยครับก็จะมียืนแจกให้ชิมตรงนี้ครับนี่ก็เกาลัดอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้คนก็รอเยอะมากนะครับคืออะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นประมาณแผ่นกล้วยมันสดครับดึกมากแล้วครับนี่ก็ประมาณ4:00 น.นะครับ4:00 น.กว่าๆนะครับได้เวลากลับนะครับวันนี้พามาเที่ยวถนนเยาวราชนะครับในช่วงกลางคืนนะครับผมวันนี้นะครับ